อันนี้น้องสาวนี่ยังไม่ชี้แจงไงเรื่องการตรวจหาเชื้อโควิดอยากให้ทุกคนทราบนะบางคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้เท่าไม่ถึงการจะว่าค่าใช้จ่ายมันแพงแต่ที่จริงรัฐเขาช่วยนะครับรัฐเขาช่วยไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับผมไม่ต้องไปฟังคำไอ้คนล่ำลือว่าค่าใช้จ่ายแพงอันนี้หมายถึงว่าหมายความว่ารัฐบาลของรัฐนะครับผมรัฐบาลไอ้โรงพยาบาลของรัฐเขาช่วยอยู่แล้วหมอช่วยอยู่แล้วไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับผมตอนนี้ผมก็พักรักษาตัวอยู่ที่รอพอกาฬสินธุ์ครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับผมท่านใดที่กลัวเสียตังค์เยอะไม่ต้องกลัวนะครับผมรัฐบาลเขาช่วยอยู่แล้วผมมีไออย่างผมนี่ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นตอนนี้ผมรอดูอาการอยู่ผมรอผลอยู่ครับผมรอผลตรวจครั้งที่สองที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์อยู่ครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นขอแต่ว่าเราไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเวลาพยาบาลถามเราต้องตอบตรงๆนะครับผมเวลาสอบประวัติการไปไหนมาไหนเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหมคือไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเนี่ยเราอยากผมที่ออกมาที่มาไลฟ์สดนี่ก็อยากให้ท่านทุกคนครับผมที่ยังเข้าใจผิดว่ามีค่าใช้จ่ายแพงไม่ใช่ครับผมไม่มีครับผมไม่มีแน่นอนครับผมไม่มีแน่นอนครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมตอนนี้ก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครับผมตอนแรกผมอยู่ยังตลาดทีนี้ก็ส่งย้ายเข้ามาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์รอผลตรวจครั้งที่สองครับผมรอผลตรวจครั้งที่สองก็อยากให้ทุกท่านทุกคนที่มีความคิดว่าไปตรวจแล้วเสียตังค์เยอะไหมอะไรยังไงครับผมไม่มีครับผมไม่มีนะนอกจากโรงพยาบาลเอกชนครับผมแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลนี่ผมการันตีได้เลยครับผมแต่ว่าเราต้องเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับผมหมอนี่คุณหมอนี่เขาบอกเลยครับผมว่าดีมากๆเลยที่มาตรวจที่ให้ความร่วมมือรัฐบาลเขาบอกครับผมก็โอเคแล้วครับผมก็มวยโก้เดินสายครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมถ้าใครข้องใจหรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไปเลยครับผมไปเช็คประวัติตรวจเลยครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นครับผมโรงพยาบาลของรัฐบาลนะครับไม่ใช่โรงพยาบาลของเอกชนครับโรงพยาบาลรัฐบาลครับผมไม่เสียแน่นอนครับผมผมนี่ไม่เสียสักบาทนะครับผมไม่เสียสักบาทขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับรู้ข้อมูลครับผมลูกสาวบอกสู้ๆนะครับผมหมายไว้นะครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมนี่ก็อยากมาแชร์ประวัติไอ้เรื่องของการที่คนยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ครับผมก็มีอยู่อย่างเดียวครับผมที่มาเล่าวันนี้ก็อย่างที่ว่าแหละไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นครับผมโรงพยาบาลเขาบอกว่าดีมากเลยที่ให้ความร่วมมือเพราะว่ามันจะแพร่กระจายก่อนที่มันจะกระจายไปเยอะกว่านั้นเขาบอกก็ขอขอบคุณพยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และยางตลาดมากเลยนะครับผมไม่มีอะไรนะผมก็มีอยู่แค่นี้ครับผมก็อยากย้ำอีกทีนึงครับผมว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นครับผมเหมือนฮุกโกละเอ็ดขอให้ปลอดภัยนะครับครับผมขอบคุณเดี๋ยวผมไปตอบใต้คอมเมนต์อีกทีนึงครับผมทุกท่านทุกคนขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม